ของเขาคือถ้าตอนแรกก็คิดว่าใครมาทำทางดีจังจริงๆไม่ใช่ทางคนเดินนะเนี่ยทางวัวเดินค่ะคือจะบอกว่าวัวที่เนี่ยเขาจะเดินเป็นทางเป็นแถวไม่มีการแตกแถวเลยนะคะเนี่ยดูลักษณะนะคะคลิปที่พี่ธนัททําไว้ก่อนหน้านี้ค่ะเดินอย่างนี้เลยเขาก็มีความเป็นระเบียบของเขานะเนี่ยน้ำอะค่ะแล้วเนี่ยทางเดินก็ยังไม่ทิ้งเรื่องราวของฟาร์มวัวนะคะเพราะว่าพี่ธนัทเป็นสะใภ้ฟาร์มวัวนะคะวันนี้ก็จะพาไปลุยป่าในฟาร์มวัวค่ะก็วันๆนะคะมาเลี้ยงวัวมาดูวัวคือไม่ต้องดูแลอะไรมากอะค่ะปล่อยเขาไปแบบนี้แหละแต่ตอนช่วงที่เขาคลอดเนี่ยก็ต้องดูแลในเรื่องของสุนัขจิ้งจอกอย่างที่เคยเล่าให้ฟังค่ะคือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเขาเป็นศัตรูตัวฉกาจของแม่วัวกับลูกวัวแล้วที่รู้กันนะเนาะเพราะว่าเขาจะมาจ้องกินลูกวัวหรือว่าน้องวัวของแม่วัวที่ออกลูกใหม่ๆอะค่ะที่คลอดลูกใหม่ๆอะเนาะแล้วทีนี้เราเนี่ยก็กังวลนะคะเพราะว่าประสบการณ์ก็เคยมีนะคะในเรื่องของจิ้งจอกเนี่ยเขาชอบทำร้ายลูกวัวแล้วก็เล่นเป็นฝูงเลยอะแล้วใครไม่กลัวนะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ก็เลยจะพาเข้าป่าไปดูทั้งจิ้งโจ้ทั้งจิ้งจอกแล้วก็เจอวัวหลงด้วยอะค่ะแรกจำไม่ได้นะคะว่าเป็นใครนะคะแต่ตอนหลังนี่รู้นะคะอ้อแม่ของแบร์รี่นั่นเองนะคะหลุดคอกออกมาไล่ต้อนกันใหญ่เลยอะค่ะเราจะต้อนเขามาเข้าประตูนี้นะคะแต่ว่าในช่วงที่ต้อนเนี่ยบางทีแฟนเขาจะมีอะไรที่หวาดเสียวนะคะคือขับรถแรงแล้วก็ไวด้วยบางครั้งเหมือนจะตีลังกาเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นก็กลัวติดเหลืองนะคะเป็นภาพที่หวาดเสียวใช่ไหมเอาแค่นี้ก็แล้วกันนะคะให้ดูกันว่าเนี่ยค่ะคือวิธีการต้อนวัวนะคะแล้วเหตุผลที่ว่าน้องวัวกับแม่วัวเนี่ยกลัวรถบักกี้ก็เพราะสิ่งนี้ค่ะการต้อนคือใช้เวลาการต้อนไม่ใช่น้อยๆเลยนะคะคือเขาวิ่งออกไปข้างนอกด้วยนะแต่ที่พี่ธนันท์นั้นนี่วิ่งไล่นะคะช่วงวิ่งไล่เนี่ยไม่ได้ถ่ายด้วยนะคะเฮ้ยครับออกมาข้างนอกอันตรายเดี๋ยวก็เดินไปโน่นเลยเคยหลงไปยันไร่อื่นนะคะออกไปนอกถนนโอ้โหขับรถตามหากันที่วุ่นเลยออกมา2ตัวเลยโชว์เสียงไล่วัวนะแม่สาวไทยไล่วัวเสียงดังอุ้ยอุ้ยนะตลกดีเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เสร็จภารกิจนั้นแล้วนะคะก็พาเพื่อนๆมาดูอีกไร่นึงค่ะเนี่ยค่ะแม่วัวตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแบบเป้งๆเลยอะค่ะกำลังจะพาทุกคนเข้าป่าค่ะมาเจอจิงโจ้นะคะอันนี้คู่แรกนะคะโอ้สองตัวนะคะน่าจะเป็นพี่น้องหรือแม่ลูกก็ไม่รู้ละนะคะสโลให้ดูถอยหลังคือตามที่พี่ธนัทเห็นนะคะจิงโจ้เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะอยู่กันเป็นฝูงนะคะอย่างน้อยก็2ตัวแหละอ่ะแล้วเขาจะมีจ่าฝูงด้วยนะคะจ่าฝูงเนี่ยก็เป็นตัวผู้นะคะซึ่งตัวใหญ่มากใหญ่เหมือนม้าเลยเคยเจอแล้วนะโอ้ตกใจเลยตอนแรกนึกว่าคนนะคะเพราะยืน2ขาด้วยนะคะเออคือเจอจิงโจ้เจอวัวอยู่ในป่านี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเขาอยู่ด้วยกันได้นะคะก็เหมือนเป็นเพื่อนกันนะคะแต่ว่าถ้าเจอจิ้งจอกเนี่ยอันตรายแล้วอะค่ะFuck! Yeah, he is.
็เห็นเขาตัวสีแดงๆแล้ววิ่งเร็วมากนะคะพี่ธนัทยกกล้องไม่ทันเพราะไม่คิดว่าจะเจอเขาเนาะนึกว่ากำจัดไปหมดแล้ว แฟนก็เลยพามาดูเนี่ยค่ะสนามค่ะสนามแข่งรถสนามลองรถนะคะ ก็จะมีทั้งสนามตื้นแล้วก็สนามลึกนะคะไว้สำหรับฝึกต้อนวัวค่ะเพราะว่าการต้อนวัวเนี่ยก็ต้องใช้ทักษะเหมือนกันนะคะไม่งั้นจะเกิดอันตรายอะค่ะเรามีมอเตอร์ไซค์เตรียมพร้อมถึง20คันเลยสนามนี้ลึกมากนะคะแฟนพี่ธนัทเคยมาลองบักกี้ตรงนี้แหละค่ะพุ่งขึ้นพุ่งลงตรงนี้เลยนะคะหวาดเสียวพอได้เลยแหละนะขนาดพี่ธนัทเนี่ยยอมลงจากรถนะคะให้เขาไปลองของเขาเองนะคือไม่กล้าเสี่ยงนะเขาเองยังไม่กล้าเลยแต่หลานๆเขาอะกล้าค่ะก่อนกลับบ้านค่ะมาเจอจิงโจ้สองแม่ลูกนะคะนั่งตองมองอยู่แถวๆนี้ก็เลยหยุดทักนิดนึงนี่ไงทุกคนเห็นไหมคะแคนกาลูค่ะจิงโจ้ตัวผู้นะคะเขาจะเรียกว่าบูมเมอร์นะคะเป็นจ่าฝูงแล้วก็กล้าเผชิญหน้าคนนะคะจริงๆแล้วเขาไม่ได้น่ารักอย่างที่เราคิดนะคะเขาทำร้ายคนค่ะรัฐบางรัฐของออสเตรเลียเนี่ยเขามีการประกาศลดปริมาณของจิงโจ้นะคะรู้สึกว่าปริมาณของจิงโจ้จะสูงกว่าคนเนี่ยเขาก็จะรีบกำจัดไปนะคะให้ลดปริมาณลงไม่ฉะนั้นนะคะเขาก็จะมีพฤติกรรมคล้ายๆลิงนะคะคือไปแย่งอาหารคนและที่สำคัญคือเข้าไปในบ้านคนเลยนะคะไปทำร้ายเด็กแล้วก็มีเขาเป็นมวยด้วยไงเขาก็จะต่อยคนด้วยนะคะทำร้ายนักท่องเที่ยวนะคะทำร้ายผู้หญิงเขาจะมีกรงเล็บที่แข็งแรงมากนะคะตะปบผู้หญิงเนี่ยถึงขั้นเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวนานเลยอะคือเขาจะไม่เชื่องเหมือนน้องหมาน้องแมวนะคะเวลาให้อาหารและเขาก็จะรักเจ้าของแต่จิงโจ้นี่ถ้าไม่ทันใจคือตะปบหน้าเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องระวังอ่านทาง Google แล้วจะเห็นนะคะแต่ทางฟาร์มเรานี่ไม่มีประสบการณ์นี้นะคะแต่ว่าเคยเห็นเขาต่อยกันนะเขามุดลวดไฟฟ้าได้นะคะนะน่ะเขามุดไปแล้วแต่ตัวใหญ่นี่กระโดดไม่ได้นะคะแล้วมุดลวดไฟฟ้าไม่ได้ก็เลยวิ่งเข้าบ้านเลยอะค่ะก็สงสารนะตกใจอะค่ะแต่ว่าจิงโจ้ที่นี่นะคะเขายังไม่เคยวิ่งเข้าบ้านนะคะอย่างน้อยก็มาอยู่หน้าบ้านนะคะมาทะเลาะกันบ้างมาต่อยกันบ้างตามภาษาเขาอะค่ะและเขาจะอยู่กับวัวนะคะแล้วไม่ทำอันตรายวัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะบ้านหลังนี้นะคะอยู่กลางฟาร์มนะท่ามกลางวัวทั้งนั้นเลยนะคะประมาณ200กว่าตัวซึ่งเมื่อก่อนนี้จะมีเยอะกว่านี้นะคะทิ้งท้ายด้วยดอกไม้หอมๆค่ะสวยด้วยนะคะสีชมพูหวานๆค่ะก็ไปเจออดไม่ได้นะคะที่จะมาฝากเพื่อนๆ เก็บไว้เยอะๆค่ะเก็บไว้ดูนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขมากค่ะสวัสดีค่ะ